เราเอามาครับนี่ข้าวหนึ่งเลยเมื่อกี้ครับเจ้านี้น้องชายอาชีพเท่าไหร่เท่าไหร่แสนหนึ่งแล้วก็แสนนะแสนหนึ่งมีใครให้บ้างหนึ่งใครให้บ้างหัวหน้าค่ายแล้วก็เสียงน้องครับผมไอ้จังหวะน้องเนี่ยมันลูกไหนหมัดหรือศอกหน้าไม่ทะเลาะกันศอกแต่ว่าโดนเงินโดนกับหลังครับโดนต่อไปแล้วกับหลังไงไอ้ยังไงกับหลังไงอ่ะพี่ออกใส่ตัวแล้วก็เหยียงเมียโอ้ยแม่มันจะร้องกันนะขนาดแต่ว่าจะร้องตีดุดคราวนี้ที่เหยียงกับหลังไงเหยียงกับหลังคือลูกนี้ไหมลูกที่พลิกเกมเพราะว่าลูกนี้เป็นลูกน้องเขากำลังเมาอ่ะแล้วไปถึงน้องแล้วน้องศอกครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมรู้อยู่ครับก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าเป็นรองประมาณ80เจ้าตัวรู้อยู่เพราะว่าน้องก็ทีมเก่งครับผมน้องก็ทีมเก่งจริงครับคิดว่าจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเออคิดว่าพยายามครับเต็มที่ครับแต่ว่าพาช่วยครับพาขอโทษนะพามีตาแล้วก็ขอโทษนะมีหลวงพ่อไปด้วยกี่องค์เนี่ยกี่องค์เลยที่ช่วยเราหลายองค์เลยหลายองค์รวมกันอภินิหารรวมกันหลายองค์เลยครับแล้วจังหวะที่ลุยเข้าไปเนี่ยมั่นใจเลยใช่ไหมว่าต้องปิดเกมได้น้องก็เพราะว่าน้องก็โลนแล้วน่าจะเพราะว่าน่าจะพอจังบวกนี่น้องเขายังเมาอยู่เราไม่เกี่ยวกับน้องเขาเมาอยู่หรืออะไรที่เมาแบบเงี้ยนะใช่ตีได้ปิดเข้าไปไม่เกี่ยวรู้งั้นครับโอ้ไอ้ต่อยลงไปเนี่ยลูกคิดว่าเขาจะขึ้นมาไหมเนี่ยเพราะว่ามันโลนสองเต็มโลนสองสายคิดว่าขึ้นมาไหมไม่รู้ครับผมโอ้ตอนนั้นรู้ไหมว่าไอ้กินเท่าไหร่รู้อยู่ว่าแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งรู้ด้วยนะรู้อยู่ครับโอ้เคยได้มากขนาดนี้ไหมช่วงมวยมายังนี่ครั้งแรกครับถ้าถามตรงนะ3ยกเกิดทำไมไม่ค่อยออกมาก็ลองไม่ได้น้องก็หลักสองครับผมแล้วตีเต็มคอเลยครับพอออกลงขอโทษนะเต็มแค่คอตรงไหนเต็มๆนะครับแล้วทำไมทนได้อะมันโดนเต็มๆจะถ้าโดนเต็มน่าจะอยู่ไปนะครับคือมีหยุดเหมือนกันมีหยุดนะโอ้ยวันนี้เอ้าฝากพี่น้องชาวโซปอเราอยู่แข็งไหนนี่อยู่แข็งจำปาสักครับอ๋อจำปาสักโอ้ใกล้ๆบ้านน้องออนใกล้บ้านพี่ออนเลยบ้านพี่อยู่สระคามใกล้กันนะบอกพี่น้องชาวไอ้บอเล่าเลยบ้านนี่บอเล่าครับเอาบอกพี่น้องชาวโซปอบอเล่าเนี่ยบอกเลยเอาพี่น้องโซปอเล่าวันนี้เก็บเสนาเลยหนึ่งไฟแล้วเนาะที่ว่าภูมิใจอีกหนึ่งไฟจากพ่อไผ่เอาบอกละยังไม่ยังแล้วแต่เสียโบสแล้วก็ทีมงานโปรโมเตอร์พี่กัดเท่าไหร่โชคดีที่สุด25 26นี่ครับ125 26นะ